แถวนี้เป็นนาเขตที่ลุ่มที่ต่ำครับพี่น้องนะครับเพิ่นตู่น้ำก็คือนะครับเพิ่นบ่ให้น้ำมันลงไปข้างล่างเร็วน่ะพี่น้องนะครับน้ำมันก็เลยอ้นขึ้นแล้วก็เลยไหลเข้าให้เขานะเป็นระบบชลประทานแบบสมัยโบราณนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับตรวจดูแปลงนาพี่น้องว่าต้องสูบเลยพี่น้องเอ้ยนะครับน้ำนะครับนาอยู่แถวนี้พี่น้องนะครับนะพี่น้องเฮานะครับมาเบิ่งเพิ่นตู่น้ำครับพี่น้องนะครับนาเขตนี่เป็นนะครับเป็นนาเขตที่ลุ่มนะครับนาเขตที่ลุ่มนะครับถ้าเกิดเฮาบ่ตู่น้ำตู่ฝายไว้นี่น้ำมันสิไหลลงไปด้านล่างนะครับพี่น้องก็คือปิดกั้นลำน้ำนะพี่น้องนะครับปิดกั้นลำน้ำเอาไว้นะครับน้ำมันก็เลยไหลเข้าให้เขาน้านะพี่น้องนี่ครับนี่น้าน่าคิดครับพี่น้องนะครับเป็นนาในที่ลุ่มนะครับถ้าเกิดเป็นช่วงก็ดูน้ำมากน้ำหลากนี่นะครับน้ำก็ที่ไหลเขาอาจจะมีเสียหายแน่พี่น้องนะครับถ้าเกิดเป็นช่วงก็ดูแล้งถ้ามีการนะครับตู่น้ำหรือปิดทางน้ำไว้นะพี่น้องเฮ็ดเป็นฝายกั้นไม่ให้น้ำลงไปข้างล่างนะพี่น้องนะครับน้ำวิ่งไหลเขาให้เขาน้ำว่าต้องสูบนะครับเนี่ยพี่น้องเพิ่นตู่ฝายพี่น้องนะครับเพิ่นปิดกั้นลำน้ำว่าให้น้ำมันไหลลงไปข้างล่างเร็วนะครับเนี่ยพี่น้องวิธีการตู่น้ำนะครับ